ดร.นัทแฉความจริงอาจซ่อนอยู่ในไอจีกลัวมีคนผิดมากกว่าท้าตาดีลองสืบค้นดร.นัทแฉความจริงอาจซ่อนอยู่ในไอจีกลัวมีคนผิดมากกว่าท้าตาดีลองสืบค้นดร.นัทแฉความจริงอาจซ่อนอยู่ในไอจีหลังจากน้ำหวานเดอะเฟซตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ปมดราม่าที่ไม่เคยออกมาพูดเมื่อวันที่14ธันวาคม63ที่ผ่านมาโดยน้ำหวานได้ออกมาย้ำถึงการเซ็นใบหย่าพร้อมเผยถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามีที่มีการงัดหลักฐานการนอกใจดร.ณัฐวุฒิมาแก้วก่อนที่จะมีรักครั้งใหม่กับไฮโซแชมป์น้ำหวานโชว์บายอย่างงัดหลักฐานแชร์อดีตสามีนอกใจโต้คบซ้อนไฮโซแชมป์ดร.ณัฐโพสต์ภาพสตอหลังน้ำหวานเดอะเฟซออกมาแชร์เรื่องหย่าทั้งน้ำตาภายหลังการแถลงข่าวดร.ณัฐวุฒิได้ออกมาโพสต์รูปภาพผัดสะตอจานใหญ่หลังจากนั้นถัดมาวันที่15ธันวาคม63ดร.ณัฐวุฒิได้เขียนข้อความในโน้ตมือถือพร้อมกับข้อความระบุว่าผมขอบคุณทุกคนทั้งที่ซัพพอร์ตผมและไม่ชอบผมโดยเฉพาะเรื่องการที่ผมโพสต์แขวะแซดแซวต้องขอโทษด้วยนะครับหากการกระทำดังกล่าวมันอาจจะไม่ตรงใจใครการที่ผมทำได้แค่โพสต์แบบนั้นเพราะผมไม่สามารถพูดความจริงทั้งหมดได้ไม่ใช่เพราะผมกลัวผมผิดแต่ผมกลัวมีคนผิดมากกว่านี้ที่ผ่านมาผมไม่ทำอะไรที่มันนอกเกมบิดเบือนกุเรื่องตามจรรยาบรรณการดำเนินชีวิตของผมตามที่หลายคนติงว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะกับคนเป็นด็อกเตอร์ฉะนั้นแล้วหลังจากวันนี้ผมจะไม่โพสต์แขวะเกี่ยวกับกรณีชีวิตคู่ที่พังทลายของผมจะมีเพียงสองอย่างคือพูดความจริงหรือไม่ก็เงียบไปการเงียบของผมไม่ใช่การยอมรับว่าผิดแต่อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้ผมเจ็บปวดน้อยลงและลืมไปในที่สุดสุดท้ายแล้วความจริงที่บางคนอยากรู้มันช่อนอยู่ในไอจีลองสืบค้นกันดูเองนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัทยาเป็นเหตุนอกจากนี้ดร.ณัฐวุฒิยังได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ทิ้งท้ายด้วยข้อความคิดดูให้ดีบางทีฟ้าก็แค่มืดเพราะมีเมฆ